็เห็นสัปดาห์ก่อนนี้อาจารย์ผู้ชายถามท่านผมเหมือนกันว่าเป็นการประเมินแบบใหม่ใช่ไหมการประเมินข้าราชการแบบใหม่ทำให้มีท่านที่เป็นมัธยมจังหวัดเป็นตัวแทนนะครับก็เห็นว่ามีการประชุมมีการอะไรแล้วแต่ปรากฏว่าผลการประชุมกับคนที่เป็นคนใกล้ชิดของผู้บริหารที่เป็นเด็กมากกว่าผู้สอนนะครับผมไม่ได้ตรวจตัวไหนที่กับทางจังหวัดครับก็ไม่ได้ครับร้องทุกข์เกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนที่เรามองว่าไม่โปร่งใสแล้วก็ไม่เป็นธรรมค่ะของโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลค่ะไม่เป็นธรรมก็คือหลักเกณฑ์หลักการในการเลื่อนขั้นนะคะซึ่งพอผลออกมาแล้วเราเรียนถามแล้วไม่สามารถจะตอบโจทย์ได้นะคะคือในเรื่องของการประเมินซึ่งมันเป็นครั้งแรกนะคะในการประเมินเลื่อนเงินเดือนนี้ในคณะกรรมการตั้งแต่คณะกรรมการในการตัดสินในการประเมินเลยค่ะก็จะประกอบด้วยผู้บริหาร4ท่านถึงรองพอแล้วก็หัวหน้ากลุ่มสาระนะคะก็5คนค่ะทีนี้ในการประเมินพอผลออกมาเนี้ยแล้วก็ไปเทียบเคียงดูจากเพื่อนฝูงแล้วมันจะมีผลคะแนนที่บางคนนะคะเทียบเคียงบางคนที่ลามากๆมาสายมากค่ะแต่ก็ได้เท่ากับอีกคนที่เขาเป็นปกติแล้วก็บางคนที่มีเรื่องถูกร้องนะคะคือสรุปท้ายเราเห็นว่าถูกร้องในเรื่องของการเรียนการสอนจากสพพตั้งกรรมการมาสอบเลยได้คะแนนสูงสุดคือ 4.0 ค่ะตรงนั้นเราก็มองดูว่ามันไม่มีความเป็นธรรมมากมายแล้วก็หัวหน้ากลุ่มสาระที่เป็นหนึ่งในกรรมการใน5คนนั้นพอมองผลออกมาแล้วจากคณะสมาชิกในกลุ่มแล้วท่านก็มองเห็นว่ามันไม่เป็นธรรมเพราะผลที่ส่งไปเป็นอีกแบบนึงเพราะผลออกมาเป็นอีกแบบนึงจนทำให้หัวหน้ากลุ่มสาระบางท่านนะคะลาออกจากกลุ่มสาระเพราะถูกกดดันจากสมาชิกแล้วก็ท่านมองว่ามันไม่เป็นธรรมนะคะแล้วในการล่ารายชื่อที่มา80ท่านนี่ก็มีจำนวนหนึ่งที่ได้คะแนนสูงสุด 4.0 ก็ลงมาด้วยคะแนน 3.5 เป็นหัวหน้ากลุ่มสาระจำนวนหนึ่งก็ลงชื่อมาด้วยเพราะมองว่ามันไม่มีหลักการที่เป็นธรรมไม่เป็นมาตรฐานเดียวกันนะคะก็จึงทำให้คณะของเราเนี่ยมาร้องเพราะว่าสักหน่อยก็จะมีการประเมินอีกรอบหนึ่งแล้วนะคะถ้าท่านจะยังใช้หลักการแบบเดิมคณะกรรมการในชุดเดิมเราก็มองว่าเราจะไม่ได้รับความเป็นธรรมค่ะตรงนั้น